ลุงบอกว่าขายไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ไม่ค่อยดีนะคะโอ้ที่นี่คือน้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิสาชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดล้มโพนะท่านผู้ชมสี่แยกเสาให้นะคะก็วันนี้เช่นเคยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาแนะนำร้านกับข้าวร้านเด็ดนะคะของตลาดนี้เลยค่ะนี่ค่ะคนเยอะๆนะคะเออขายดีมากนะคะคุณลุงคุณป้านะไปเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านกันดีกว่านะคะไปเลยจ้าวันนี้คุณลุงบอกว่าขายไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ไม่ค่อยดีนะคะโอ้ที่นี่คือแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบตำนานของตลาดนี้ก็ว่าได้นะท่านผู้ชมเออกับการขายนานเนาะนี่แล้วก็เมนูนี่ตอนนี้เหมือนจะเหลือไม่ค่อยเยอะนะคะอะไรวะเนี่ยนี่เลยค่ะไปเอาอะไรเขาก็สั่งเขาแล้วเหรอขายดีมากมากเลยค่ะท่านผู้ชมเออตักไม่ทันเนี่ยคุณลุงนะคะคุณลุงกดร้านเริ่มขายนี่กี่โมงมาซื้อได้กี่โมงปกติแล้วผมจะมา5โมงเย็นอ่ะ5โมงเย็นอ๋อก็คือจอดลงปุ๊บคนลุมร้านเลยนะคะทีแรกเยอะกว่านี้ค่ะท่านผู้ชมจ้าราคาอันนี้เหรอประมาณ6โมงน่าจะประมาณ6โมงเนาะคุณลุงคนหมดดูทรงแล้วนะคะแล้วก็ของน่าจะหมดก่อนหมดไวมากค่ะก็เมนูหลากหลายเลยนะท่านผู้ชมนี่เออนะคะคุณป้าก็ด้านโน้นค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมคุณป้าด้านโน้นกันบอกนั้นเมนูอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมคุณลุงขายวันอะไรมั้งคะอยู่นี่ยกเว้นวันเสาร์วันเดียวหยุดทุกวันเสาร์โอเคค่ะราคาล่ะคุณลุงมีอะไรบ้างตั้งแต่30อันนี้ร้อยหนึ่งจ้ะอันนั้น80จ้ะแล้วก็พวกพะแนงนั่น40โอเค30ถึง100นะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราพาไปชมคุณยายเขาตักกันดีกว่านะคะนี่บรรยากาศร้านนะคะนี่เลยค่ะโอ้ขายดีมากนี่ค่ะพาไปชมคุณป้านะนี่มีเมนูนะคะอันนี้จะเป็นแบบเมนูเป็นโซนเมนูน้ำนะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะใส่มาที่หลังอันนี้เป็นต้มปลาต้มปลาต้มจืดแกงหน่อไม้นะท่านผู้ชมนี่ปลาคิวปลาปลาคิวไม่มีปลาคิวไม่มีนะคะนี่ท่านผู้ชมแกงขี้เหล็กว้าวน่าทานมากปลาแม่ปลาของข้าวคือหลากหลายเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นแบบว่าสไตล์แบบเขาเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะหน่อไม้กับอะไรนะพี่เล็กยืนให้กำลังใจคุณป้านะคะให้อาหารสิบบาทร้านป้าน้อยนะคะแกงขี้เหล็กค่ะท่านผู้ชมเล็กใส่หมูนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบเมนูผัดนะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเมนูผัดนะคะ
จำคิวยังไงนะท่านผู้ชมบัตรคิวไม่มีแล้วคนป้าเสียงดีได้ก่อนเสียงดีได้ก่อนป้าแล้วก็มาได้ค่ะรู้จักกันเรียกพี่ไหมคะโอเคน้องไม่เห็นเนี่ยเจ๊กี้นะคะไม่ไหวมากเลยไม่ไหวต้มพะโล่ค่ะขายดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมอาจจะแบบเสียงไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะเพราะตรงนี้เขามีแบบเปิดเพลงนะคะเป็นโซนแบบโรงงานนะคะคนเยอะมากนะคะตลาดนี้ท่านผู้ชมเราต้องสั่งแล้วนะคือตอนนี้แบบคิวยาวมากนะคะเราต้องรีบสั่งแล้วนะคะคุณป้าแข็งแรงมากนะท่านผู้ชมจริงๆอ่ะสุดๆยอดเลยนะคะขอครับขายดีเวอร์ค่ะ
นะคะนี่นี่นี่รักอะไรครับข้าวทอดมันใช่ไหมข้าวนี่เหรอนี่ข้าวทอดมันโอ้ขี้เหล็กด้วยขี้เหล็กด้วยผมก็แต่ขี้เหล็กอย่างเดียวครับคุณลุงคุณลุงจำไม่ค่อยได้แล้วนะคะคิวเยอะหนูว่าต้องมีบัตรคิวนะคะพี่หนูว่าต้องมีบัตรคิวนะขอบคุณครับอะไรนะขี้เหล็กครับตักกัน3คนเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ทันนะคะ3คน4คนกับคุณลุงค่ะสำหรับวันนี้ก็ใครที่อยากมาอุดหนุนร้านของคุณป้านะก็มากันได้เลยนะคะที่ตลาด4แยก2ให้นะท่านผู้ชมมาอุดหนุนคุณป้าได้เลยตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 6:00 น.นะคะ1ชั่วโมงนะคะขายแค่1ชั่วโมงนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ